ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังวัดบึงทับช้างตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพบว่าได้มีคนนำปลาไหลเผือกไปถวายวัดเพราะเชื่อว่าเป็นสัตว์หายากเพื่อให้ผู้ที่สนใจและไม่เคยเห็นได้เข้ามาดูมาศึกษาจากการสอบถามนายขุนพลอายุ31ปีเปิดเผยว่าตนได้ข่าวว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่ทำงานจับปลาไหลเผือกได้ตนจึงเข้าไปดูและขอซื้อในราคา 4,000 บาทแต่ชาวบ้านไม่ยอมขายให้จนกระทั่งผ่านมา1อาทิตย์ชาวบ้านคนดังกล่าวจึงติดต่อกลับมาและยอมขายในราคา 1,500 บาทแล้วนำกลับมาถวายวัดมอบให้พระครูไพโรจน์ศรีละคุณเจ้าคณะตำบลจอหอวัดบึงทับช้างครับชาวบ้านแถวๆนั้นน่ะแถวที่ผมทำงานอยู่ผมก็เลยไปขอดูครับขอดูแล้วก็ขอซื้อเขา 4,000 เขาก็ไม่ขายเราก็เป็นที่2อาทิตย์ครับพอ2อาทิตย์ทีนี้เขามากวักมือเรียกผมบอกว่าเขาจะขายปลาไหลให้ผมผมก็เลยบอกเอางี้เดี๋ยวผมมาถวายหลวงพ่อดีกว่าครับก็เลยมาถวายหลวงพ่อครับทีนี้ก็ไปกลับไปหาเขาก็ขายผมให้เขาขายผมมา 1,500 ครับผมก็มาถวายหลวงพ่อนี่แหละครับเบื้องต้นคร่าวๆกี่วันแล้วนะครับเขาจับได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วพี่เพิ่งมาถวายเมื่อวานนี้ครับส่วนด้านพระครูไพโรจน์ศรีละคุณเปิดเผยว่าสำหรับปลาไหลที่โยมเอามามอบให้ทางวัดเป็นปลาไหลลักษณะผิวสีเหลืองทองความยาวประมาณ50เซนติเมตรแล้วก็เชื่องไม่กลัวคนและถือว่าเป็นสัตว์หายากแม้แต่ตัวท่านเองก็ยังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆขนาดนี้ทางวัดจึงได้เลี้ยงไว้เพื่อให้ชาวบ้านหรือผู้ที่สนใจเข้ามาดูมาศึกษาและเชื่อว่าปลาไหลเผือกตัวดังกล่าวจะทำให้ชาวบ้านหันมาเข้าวัดทำบุญเพิ่มมากขึ้นจิรายุพันธ์คำทีมข่าว DN News รายงาน